ทีนี้การที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับบอกว่าเรื่องของซิโนแวคฉีดได้ในคน60ปีขึ้นไปซึ่งเดิมเนี่ยเราไม่แนะนำนะครับเราไม่แนะนำนะครับเราก็บอกว่าตอนนี้นะครับมีพี่น้องประชาชนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือบุคลากรทางการแพทย์นะครับเกิน60ปีอย่างเงี้ยแล้วไม่มีวัคซีนฉีดนะช่วงเนี้ยคือแอสตราเซเนกายังไม่เข้ามาไงฮะนี่พอไปดูข้อมูลจากประเทศจีนจากที่เขาการศึกษานะฮะหรือว่าโอเคประสบการณ์ที่เขาฉีดกันไปต้อง200ล้านโดสแล้วเนี่ยนะครับหรือองค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยนะครับรออีกนิดนึงสำหรับตัวซิโนแวคนะครับแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลออกมาเนี่ยนะครับฉีดได้ในคนอายุ60ปีขึ้นไปนะครับแล้วเราก็เลยเปิดตรงจุดนี้เปิดปลดล็อกตรงจุดเนี้ยนะครับเพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะฉีดได้นะครับโดยหมออาจจะปรึกษาคุณหมอนะครับว่าตอนนี้อายุ60ปีขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาอยากฉีดวัคซีนหรืออยู่ในกลุ่มเป้าหมายแต่วัคซีนมีตัวเดียวเนี่ยทำยังไงดีตอนนี้ส่วนกลางก็บอกโอเคมีตัวเดียวก็ฉีดได้ครับไม่งั้นบางคนจะไม่ยอมฉีดให้นะฮะโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะครับจะไม่ฉีดให้นะครับงั้นตรงนี้เราก็คลายล็อกตรงนี้เท่านั้นเองนะครับอย่าสับสนนะครับที่จองหมอพร้อมนี่เป็นแอสตราเซเนกาครับนะครับครับนะครับต้องขออนุญาตทำความเข้าใจให้ชัดเจนครับผมครับแต่ว่าซีโนแวคนี่คือผลการวิจัยบอกว่าคนที่อายุเกิน60ก็ฉีดได้แต่ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ต้องแข็งแรงอย่างนั้นเหรอครับคุณหมอครับจริงๆเนี่ยขึ้นกับดุลพินิจของคุณหมอนะครับเคยมีบางรายเนี่ยโอเคกินยากดภูมิต้านทานฉีดตัวไหนดีนะครับผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำซีโนแวคเลยครับนะครับคือวัคซีนแต่ละตัวเนี่ยก็เหมาะกับแต่ละเงื่อนไขเหมือนกันนะครับแต่60ปีขึ้นไปถ้าแข็งแรงดีปกติดีเนี่ยฉีดได้หมดเลยนะครับถ้ามีโรคปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วโรคเราคุมได้เนี่ยไม่ต้องกังวลครับถ้าสเตเบิลดีเนี่ยนะคุมได้ดีเนี่ยนะก็ฉีดได้ครับนะฮะอยากไม่อยากให้เสียโอกาสนะครับแม้แต่คนกินยาละลายริ่มเลือดเนี่ยนะครับก็ฉีดได้เพียงแต่บอกคุณหมอเขานิดนึงนะครับเขาจะได้ใช้เข็มเล็กๆนะครับแล้วก็พอฉีดไปก็กดนานๆนิดนึงนะครับเท่านั้นเองนะครับนะครับเหมือนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทางการที่เปลี่ยนแปลงไปนะผมว่าเนาะบางทีเราฟังข่าวเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับวิชาการพวกนี้เปลี่ยนเร็วนะฮะนะต้องยอมรับว่าวิชาการเปลี่ยนเนี่ยกลยุทธ์หรือกิจกรรมหรือแนวทางเนี่ยมันเปลี่ยนได้ครับนะครับต้องขออนุญาตทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนด้วยนะครับผมก่อนฉีดเดี๋ยวต่อให้คุณไปลงหมอพร้อมไปแล้วคุณไปจองไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับพอถึงเวลามาฉีดจริงๆเขาต้องสอบสวนโรคอีกทีนึงว่าคุณตกลงคุณฉีดได้ไม่ได้คุณมีอะไรกันแน่ต้องฉีดก่อนไหมหรือว่าพอเห็นหมอพร้อมปั๊บฉีดได้เลยหรือยังไงคุณหมอครับให้หลักประกันตรงนี้หน่อยครับคือระบบเป็นเรื่องปกติการจองเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าต้องการวัคซีนเท่าไหร่ส่งไปให้ที่โรงพยาบาลไหนครับแล้วก็ทุกท่านจะได้รู้ตัวเองว่าท่านได้ฉีดแล้วเพราะว่าผมก็โดนต่อว่านะท่านกระทรวงโดนต่อว่ารัฐบาลโดนต่อว่าฉันไม่รู้เรื่องเลยถึงจะได้ฉีดเมื่อไหร่นะครับวันนี้เราเปิดโอกาสให้กลุ่ม2กลุ่มนี้ได้รู้แล้วนะครับว่าเรามีวัคซีนให้นะครับแล้วท่านมีกำหนดการฉีดที่แน่นอนนะครับเราก็จัดสรรวัคซีนไปให้ตามนั้นพอไปถึงกำหนดไปถึงเนี่ยก็คือเข้าระบบปกติเลยครับที่มีประมาณ8สถานีเนี่ยนะครับตรวจสอบเช็คนะครับเสร็จแล้วก็โอเคซักประวัตินะครับแล้วก็มีตรวจส่วนใหญ่ก็ตรวจวัดความดันนะครับตรวจอุณหภูมินะครับว่าโอเคไม่มีปัญหานะครับท่านแข็งแรงดีนะครับอันนี้ก็เข้าไปฉีดได้นะครับแล้วก็หลังจากฉีดก็มีระบบในการติดตามนะครับผลข้างเคียงนะฮะหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นระบบปกติครับ